หลายๆคนเองก็จะจดใจจ่อนะครับสำหรับไอ้พรรคอนาคตพรรคก้าวไกลเนี่ยจะถูกยุบหรือเปล่าแต่ว่าล่าสุดคนที่ออกมาฟันธงแล้วว่าน่าจะถูกยุบแน่ๆนั่นก็คือคุณธนาธรล่าสุดคุณผู้ชมครับที่พรรคก้าวไกลในการประชุมพรรคก้าวไกลนัดล่าสุดนะครับที่เกิดขึ้นที่อาคารอนาคตใหม่ซึ่งต้องบอกว่าอาคารนี้เนี่ยมีหลายชั้นเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของพรรคก้าวไกลแล้วก็เป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของคณะก้าวหน้าด้วยนะครับก็มีการประชุมนัดสำคัญกันก็มีแกนนำหลายคนเข้าร่วมประชุมแล้วก็หนึ่งในนั้นก็มีการหารือในเรื่องของการอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติตามมาตรา152นะครับเน้นการอภิปรายครอบคลุมทุกประเด็นแล้วก็ที่ผ่านมาก็มีระดับแกนนำของพรรคไม่ว่าจะเป็นคุณไอติมส.ส.บัญชีรายชื่อโฆษกพรรคก้าวไกลซึ่งในธนาธรเนี่ยคุณผู้ชมครับก็มีการออกมาเตรียมแผนรองรับให้ทุกสถานการณ์กับของพรรคก้าวไกลคือวันที่เขามีการประชุมส.ส.ของก้าวไกลเนี่ยปรากฏว่ามันก็ตรงกับวันที่นายธนาธรนะฮะประธานคณะก้าวหน้าเนี่ยมีภารกิจที่อาคารอนาคตใหม่พอดีก็เลยมีโอกาสไปเจอระดับแกนนำพรรคก้าวไกลรวมถึงส.ส.ก้าวไกลจำนวนหนึ่งนะคะแล้วก็ได้พูดว่าเรื่องของกระแสข่าวนี่นะคะที่จะยุบพรรคก้าวไกลเนี่ยนะคะอันนี้มันเป็นรายงานข่าวผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่าคุณธนาธรเนี่ยบอกว่ายุบพรรคก้าวไกลค่อนข้างแน่นอนขอให้ไปทำงานร่วมกับพรรคใหม่ที่รองรับไว้และให้กำลังใจกรรมการบริหารพรรคขอให้ทำงานต่อไปเพื่อพี่น้องสสอะไรก็ว่ากันไปนะคะคือเหมือนกับให้รุ่นพี่เนี่ยทำงานต่อไปเพื่อให้น้องสสว่าอย่างนั้นทีนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณธนาธรเนี่ยออกมาพูดแบบนี้แล้วก็เป็นเรื่องจริงเนี่ยก็ต้องดูว่าแล้วก็พรรคที่รองรับเนี่ยคือพรรคอะไรแน่นอนว่าก่อนหน้านี้นี่ก็มีหลายชื่อหลายพรรคเหมือนกันที่ออกมาล่าสุดวันนี้คุณผู้ชมครับในเรื่องของการเตรียมการตั้งชื่อพรรคใหม่เนี่ยหากกรณีมีการยุบพรรคก้าวไกลเกิดขึ้นจริงก่อนหน้านี้แกนนำพรรคก็มองเอาไว้หลายชื่อนะครับแต่ชื่อที่โดดเด่นก็มีอยู่2ชื่อด้วยกันนั่นก็คือชื่อที่มีชื่อว่าอนาคตไกลแล้วก็ก้าวใหม่แต่ล่าสุดนะครับชื่ออนาคตไกลมีผู้นำไปจดแจ้งตั้งเป็นพรรคการเมืองกับกกต.อย่างเป็นทางการแล้วนะครับแต่โดยพรรคอนาคตไกลนั้นไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆกับพรรคก้าวไกลเลยนะครับขณะนี้จึงมีความเป็นไปได้สูงนะครับที่พรรคก้าวไกลนั้นอาจจะมีการเปลี่ยนชื่อมักพรรคใหม่เป็นพรรคก้าวใหม่แล้วก็มีการนำไปตั้งเป็นพรรคทายาทของพรรคก้าวไกลนั่นเองนะคะก็จะมีคีย์เวิร์ดของเขาว่าคำว่าก้าวไกลก็คำว่าก้าวมาอนาคตใหม่ก็มารวมกันเป็นก้าวใหม่ก้าวใหม่นี่นะคะเดี๋ยวรอดูว่าจะใช่ชื่อพรรคนี้จริงหรือไม่โลโก้เนี่ยนะคะแบบนี้จริงหรือไม่ก็ไม่รู้นะคะต้องรอดูความชัดเจนอีกหนึ่งความชัดเจนของวันนี้นะคะไปดูที่พรรคภูมิใจไทยเพราะว่าเขามีการเคาะกรรมการบริหารชุดใหม่นะคะต้องบอกว่าคุณอนุทินชาญวีรกุลหัวหน้าพรรคเนี่ยโอ้โหมานี่นะจะเป็นแบ็กอัพให้กับกรรมการบริหารชุดใหม่ที่อยู่เบื้องหลังข้างหลังของเขาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเจนใหม่หมดเลยนะคะวันนี้นะคะก็มีการประชุมพรรคภูมิใจไทยแล้วก็มติในการเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่จำนวน16คนแน่นอนคุณอนุทินเนี่ยก็ยังคงเป็นหัวหน้าพรรคแต่ว่าคุณผู้ชมเห็นข้างหลังนะอีก15คนเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเจนใหม่บ้านใหญ่ยกแผงเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะลองดูอย่างเช่นรองหัวหน้าพรรค3คนก็จะมีคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลส.ส. อยุธยาและก็รัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษามีนายพราดรปริศนานันทกุลส.ส. อ่างทองมีนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาอันนี้คือรองหัวหน้าพรรคแต่ว่าเขาไปจับปอมองวันนี้ก็จะมีเลขาธิการพรรคเลขาธิการพรรคเนี่ยคือนายชัยชนกชิดชอบส.ส.บุรีรัมย์เขต2ผู้ชมแล้วก็เป็นลูกชายคุณเนวินชิดชอบครูใหญ่พรรคภูมิใจไทยส่วนรองเลขาธิการพรรคก็อย่างที่เห็นข้างล่างเลยนะคะนามสกุลหรือคุณหน้าคุณตาก็หลายคนก็คุณหน้าคุณตากันดีทีมงานสามารถเอาภาพกรรมการบริหารพรรคทั้งหมดเนี่ยนะคะขึ้นมาเรื่อยๆด้วยก็ได้นะคะทีนี้คุณผู้ชมอย่างที่บอกว่าคราวนี้นะคะกรรมการบริหารพรรคชุดนี้จะเป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงคุณอนุทินบอกว่าผมเนี่ยเป็นหัวหน้าพรรคก็จะเป็นแบ็คให้ทั้ง15คนและแม้ว่าเราจะเป็นลูกพรรคแต่ว่าจิตวิญญาณนโยบายเนี่ยยังคงเหมือนเดิมค่านิยมพรรคยังคงเหมือนเดิมเรียกว่าชุดนี้อาจจะเรียกได้ว่าเป็นเจนใหม่บ้านใหญ่ค่ะก็มีท่านรัฐมนตรีท่านจะเห็นได้ว่าคณะกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยชุดใหม่นี้นะครับล้วนแล้วแต่เป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงมีประสบการณ์และมีแบ็คดีทุกคนบนนี้มีแบ็คดีทุกคนอย่างน้อยหัวหน้าพรรคก็แบ็คทั้ง15คนได้เราเปลี่ยนลุคพรรคภูมิใจไทยแต่นโยบายจิตวิญญาณค่านิยมความเชื่อมั่นของพรรคภูมิใจไทย
ที่จะทำงานรับใช้ประเทศไทยและพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนไม่มีวันเปลี่ยนแปลงและจะมีแต่วันที่จะเข้มข้นเพิ่มมากยิ่งขึ้นขอให้กราบวิงวอนให้พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนจงมีความเชื่อมั่นในพลังของคนรุ่นใหม่ของพรรคภูมิใจไทยคณะกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยชุดนี้อาจจะเรียกได้ว่าเป็นเจนใหม่บ้านใหญ่และพร้อมที่จะทำการพัฒนาประเทศไทยของเรารับใช้พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนนี่เจนใหม่บ้านใหญ่แต่ที่นี่เรื่องของตำแหน่งเลขาธิการพรรคเอ้ยวัยรุ่นเนี่ยต้องมีท่านี้นะก็อยู่กับคนรุ่นใหม่ต้องปรับตัวคุณอนุทินก็บอกเลขาธิการพรรคคือก็อย่างที่มีการรายงานตั้งแต่เมื่อช่วงเที่ยงว่าเป็นไปตามคาดนะคะว่าลูกชายของนายเนวินชิดชอบเนี่ยก็ได้มานั่งที่ตำแหน่งนี้นะคะแล้วก็ได้สัมภาษณ์ด้วยนะคะบอกว่าที่ถูกมองว่าเก้าอี้ถูกล็อกให้ตระกูลชิดชอบมันก็คงปฏิเสธไม่ได้แต่ว่าก็เชื่อว่าประสบการณ์ที่มีมาระหว่างเติบโตเนี่ยมันเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็มองว่าความเป็นทายาทเนี่ยมองในมุมบวกค่อนข้างจะเยอะต้องพิสูจน์ตัวเองด้วยเอาไปฟังกันค่ะถ้าเกิดจะบอกว่าเปรียบเสมือนพักเป็นบ้านนะครับแล้วก็มีสมาชิกบ้านท่านอื่นๆอีกถึงบ้านจะรกหรือมีสิ่งที่ต้องพัฒนาเนี่ยแต่ว่าทุกคนช่วยกันเก็บช่วยกันปรับปรุงงานแม่บ้านพักก็ไม่หนักหรอกครับในประเด็นของการที่มองว่าเก้าอี้นี้ถูกล็อกผมมองว่ามันก็คงปฏิเสธไม่ได้แต่มันไม่ใช่เก้าอี้นี้ครับแต่ณเวลาเดียวกันผมมองว่าการที่ผมเป็นหลานปู่เป็นหลานอาเป็นลูกพ่อประสบการณ์ที่ผมได้รับในระหว่างที่ผมเติบโตขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นประสบการณ์หลายสิ่งหลายอย่างที่ส่งเสริมให้ผมได้เรียนรู้แล้วก็ทำให้ผมสามารถที่จะพัฒนาและเข้าใจได้เร็วพอสมควรในการที่จะเตรียมตัวเองให้เหมาะสมกับตำแหน่งนี้ให้มากขึ้นเรื่อยๆในความเป็นทายาทผมก็คิดว่ามันมีมุมบวกค่อนข้างเยอะนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็อยู่ที่ว่าผมก็คงจะต้องพิสูจน์ตัวเองแล้วก็เป็นหน้าที่ของพี่น้องประชาชนแล้วก็สมาชิกพรรคที่จะต้องมาตัดสินนะครับจากผลงานที่ไม่ใช่แค่ผมแต่พวกผมทุกคนจะทำในอนาคตอันใกล้ครับนี่ก็ต้องรอดูนะคะว่าการเป็นทายาทนักการเมืองเนี่ยนะคะแล้วก็ต้องเป็นที่จับตาเยอะจริงๆส่วนกรณีที่มีเจนใหม่เข้ามาแบบนี้นะคะนักข่าวก็ถามว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าต่อไปมันมีการปรับครม.เนี่ยกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ชุดนี้จะมีโอกาสไปนั่งในครม.ไหมคุณอนุทินก็บอกว่าถ้าดูแล้วเนี่ยนะคะคือมันเกิดขึ้นได้เมื่อเวลามาถึงแล้วก็คนที่อยู่ในพรรคนี่นะคะผู้อาวุโสส่วนใหญ่เนี่ยคือไม่ได้ติดอะไรหรอกเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยก็เป็นผลผลิตของท่านอาวุโสทั้งนั้นส่วนตัวคุณอนุทินเองที่เป็นหัวหน้าพรรคนะคะก็บอกว่าก็คงจะต้องมีการทำงานที่เปลี่ยนไปคือจะต้องปรับให้เข้ากับ15คนด้วยการทำท่าหัวใจเมื่อสักครู่ใช่ทำไมนะ ใช่ไหมประทับใจเพราะว่า15คนนี้เป็นเจนใหม่หมดเลยนะเจนใหม่บ้านใหญ่พี่ก็แบบมีหนึ่งในดวงใจด้วยพูดไม่ได้เก็บไว้ในใจแล้วนะเดี๋ยวรอดูฝีมือกันนะคะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ